คของบาหลีก็จะมีแอดเวนเจอร์ต่างๆก็คือสกูตเตอร์มีบานาน่าโบ๊ทอ๋อแล้วก็นู่นไกลๆอ่ะจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่อยู่บนเรืออยู่ข้างหลังแล้วก็ดึงขึ้นไปอ่ะเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะขอมีภาพแปะตรงนี้อ่ะแล้วกันนะบอกเลยว่าไม่ร้อนเท่าทะเลบ้านเราเนาะมันเหมือนแบบไม่แสบร้อนแสบจุดแรกเราก็แค่นี้นะเราก็ไปต่อเลยเพราะว่าในทริปเราคงไม่มีใครเล่นกีฬาแบบนี้นะครับมันดูแบบแอดเวนเจอร์เกินไปไม่เหมาะกับสวเท่าไหร่นะแต่ทำไมเวลาไม่ถึงฝั่งนะคลื่นอ่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยอูรูวาตูเทมเพิลโอเคเราสองคนโอเคใช่ไหมลูกใช่ค่ะเราสองคนโอเคแล้วค่ะ เราพร้อมนะแม่น้องสั่งอะไรกินโคโคนัทอินโดนีเซียโคโคนัทราคา 35,000 ลูกถึง 35,000 ลูกเนี้ยกินข้าวโพดลูกละ 35,000 กินมะพร้าวอย่าแกล้งพูดผิดดิครับที่นี่เขาเสิร์ฟข้าวแบบน้ำปลาสไปซี่มันไม่ถึงมือเกินไปวันนี้เป็นวันที่4นะครับเราจะเช่าเรือไปเกาะนะครับคือวันนี้เราจะไปพักนอกเมืองแบบตามภูเขาแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปชมวิวกันว่ามันเป็นยังไงโอเค let's go พร้อมเราเดินทางเช็คความพร้อมสวด้านหลังกันตอนนั้นไงลำสีขาวมาแล้วเลมองอ่ะ
เลมองอะนี่เราอยู่บนเรือนะครับผมเข้าไปในฝั่งให้ดูในน้ำว่ามันแจ๋วขนาดไหนว้าวเดี๋ยวให้น้ำมันลงก่อนดิไม่ใช่ป่ามือมาให้นิวไม่ต้องรีบหายไปทางโน้นแล้ว thank you อย่าว่าจะสวเลยเราก็ไม่ไหวโหดโหดมากคือคลื่นแบบสูงมากแล้วก็แบบแรงมากเราถามเขาว่าอันนี้คือปกติไหมสำหรับคลื่นของวันนี้แล้วก็ในทุกๆวันเขาก็บอกว่ามันเป็นคลื่นปกติฮะคือแบบแรงมากโอ้ยแมงมุมOh no Watch this! Wow!